เวลาผู้หญิงสร้างบ้านเขาจะหมายถึงการสร้างใจการสร้างใจที่จะดูว่าเราเนี่ยมีเสาเข็มแห่งการเกื้อกูลความกรุณานะคะแล้วก็การให้อภัยคุณแม่ว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงการเป็นนักสู้ที่เราจะต้องมีวัคซีนสติปัญญาเนี่ยเป็นคันงัดของเราวัคซีนก็คือความกรุณาคือการให้อภัยเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยังไปได้เราทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะผู้หญิงสร้างบ้านเราได้บ้านหลังในคือหัวใจของเราผู้หญิงสร้างบ้านไม่ใช่ผู้หญิงที่สร้างบ้านแบบตอกไม้นะคะแต่สร้างใจของเราอันนี้ก็เป็นเห็นชัดเลยว่างานนี้เราทั้งปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตแล้วก็ปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นงานของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักพระองค์เป็นเหมือนดวงดาวที่ทำให้เราขึ้นถึงฝั่งแห่งการพ้นทุกข์นะคะเป็นเหมือนดาวเหนือที่นำทางเราถ้าเราเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างคนที่อยู่เหนือความทุกข์ได้คุณแม่ว่าคนคนนั้นก็จะมีสายตาหรือมีดวงตาที่เห็นธรรมการมีดวงตาที่เห็นธรรมเป็นการภาวนาว่าด้วยรักนะคะความรักเป็นอาการริโกเราสามารถเห็นธรรมได้โดยเป็นอาการริโกไม่มีการไม่มีเวลาความรักที่เป็นอาการริโกที่เกิดขึ้นได้อย่างมีปัญญาที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันอันนี้ก็เป็นการภาวนาว่าด้วยรักนะคะ